ที่จะขายประทัดให้แก่เด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีนะครับก็จะมีความผิดนะครับตามกฎหมายพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับสิ่งเทียมอาวุธปืนต่างๆนะครับซึ่งโทษปรับนั้นก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอฝากเอาไว้ว่าอย่าทำผิดกฎหมายเลยครับนะครับเพราะว่าเด็กน้อยทุกคนนั้นถือว่าเป็นเยาวชนของเรานะครับเราคงไม่อยากให้ออกข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับว่าเด็กนั้นเล่นประทัดแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับนิ้วขาดมือขาดอะไรอย่างนี้มาก็ต้องฝากถึงพ่อค้าที่แอบขายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับว่าให้มีความรับผิดชอบต่อทางสังคมสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับใครที่คิดจะไปขายดอกไม้เพลิงนะครับบริเวณริมแม่น้ำมูลหรือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยบางนองนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับทางอำเภอเมืองขอบอกไว้เลยนะครับว่าไม่สามารถอนุญาตให้ขายได้นะครับตามไหลทางไม่ว่าจะเป็นตามถนนต่างๆเนื่องจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าดอกไม้เพลิงนั้นจะต้องค้าในสถานที่ที่มีเป็นลักษณะอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงถาวรนะครับ